over here! เอาละครับก็มาสู่การลงสีผมนะฮะอันนี้การลงสีผมแบบ CG เลยละกันนะครับการลงสีแบบ CG นะครับเราต้องคำนึงถึงโทนสีก่อนอันดับแรกนะครับโอเคซึ่งอันนี้เราจะเลือกโทนกันมาเลือกโทนกันก่อนนะครับอันนี้สีเนี้ย CG ก็จะมีเขาเรียกว่าสีตัดค่อนข้างเยอะนะฮะสีเนื้อผมมาโทนนี้ซึ่งผมคานิกิเอาโทนดำฟ้านะครับโอเคแล้วก็ชุดจะเป็นสีเขียวๆโอเคก็เริ่มลงที่สีเนื้อก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะปาดลงโทนไปก่อนไม่ดีกว่าตอนนั้นผมจะลดระดับความเข้มนะครับความเข้มมาหน่อยเพื่อให้ลงเงาได้ง่ายขึ้นนะผมจะลงเงาคอนผมใช้แปรงเป็นวอเตอร์นะฮะวอเตอร์เนื่องจากมันกลืนสีได้ง่ายกว่าแล้วผมก็จะค่อยๆปาดนะแก้มนะฮะตรงแก้มก็จะมีความว้าวนูนนะฮะดังนั้นผมก็จะใช้วอเตอร์สมูทนะฮะเพื่อทำให้มันเป็นก้อนวงกลมก้อนนะฮะแล้วทำให้มันหน้าไม่แข็งและหน้ามันหวานนะก็จะใช้smooth water color ก็ได้เลยนะฮะทำภาพถ้าเป็นโปรแกรมไซน์ก็จะมีเป็นเบลอร์นะฮะก็ใช้บัตรธรรมดาแล้วก็ค่อยไปปาดเบลอทีหลังก็ได้นะฮะนี่เป็นการลงสี CG ฉบับง่ายก่อนนะฮะแล้วก็เอาสีที่เข้มนะมาค่อยเก็บขอบทีหลังหรือจะมาตัดเส้นเลยก็ได้นะทำให้มันดูเป็นเท็กเจอร์นะตรงจมูกผมจะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเป็นรูปแบบของสไตล์อะไรนะฮะลองไปศึกษาเราไปศึกษาว่าการลงเงา CG จมูกจะเป็นยังไงของผมมันขึ้นอยู่กับการวาดจมูกของแต่ละคนฮะของผมจะวาดจมูกเป็นแนวแบบทเวบอย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์ที่แบบว่าผมคิดเองนะแต่ส่วนมากหลายๆคนก็จะมีรูจมูกหรือไม่ก็เป็นจุดเดียวนะฮะการลงเงาก็จะแตกต่างนะไม่ใช่แบบว่ามาลงเงาในแบบฉบับของผมนะเพราะว่าผมจมูกผมจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ผมก็จะแบบลองลงเงาเขาเรียกว่าตามคร่าวๆที่คิดว่าจะมีเงานะฮะก็จะเห็นได้ชัดว่ามีทั้ง3ระดับนะฮะคือเข้มบางอ่อนหน้าคนก็จะมีรอยเบานะฮะดังนั้นเงาก็จะตามไปรอยเบาของหน้าคนด้านบนตรงผมนะฮะที่ในหนังตรงส่วนหน้าผากนะฮะให้ใส่เงาเยอะเลยเนื่องจากว่าโดนผมปิดนะฮะแต่ว่าถ้าใครวาดตัวละครที่แบบว่าผมเปิดนะฮะก็แสดงว่าแสงก็จะเล็ดลอดเข้ามานะฮะก็ทำให้ส่วนนั้นไม่มีเงาได้นะฮะก็แล้วแต่กรณีของคาแรคเตอร์การลงสีทับเส้นคืออะไรการลงสีทับเส้นคือการลงสีที่ไม่ค่อยเห็นเส้นนะฮะก็จะเป็นแบบอย่างนี้ไปเลยนะฮะแต่มีวิธีทำง่ายๆนะฮะคือเราวาดๆนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยไปตามตัดทีหลังก็ได้นะหรือจะทำแบบลดเลเยอร์เส้นให้มันบางลงเพื่อให้เห็นเนื้อสีด้านในให้เหมือนแบบมากบเส้นก็ได้นะฮะแล้วแต่ใครจะเครียดเอาเองนะฮะซึ่งผมไม่ฟิกว่าที่จะต้องบังคับคุณให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะเพราะว่าศิลปะมันต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่แบบว่าจะมาปรับยังไงอะแดปยังไงนะการจะลงสีสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับการเรียนรู้นะฮะแล้วก็ความขยันนะฮะต่อไปเปลือกตานะผมอยากให้มันมีเงาตรงตาเพราะว่าลูกตามันมี
ความเป็นความกลมนะฮะก็มันก็จะแบบเงาคือผมไม่สามารถสอนให้คุณทำเป็นได้เลยนะฮะหลังจากใครดูคลิปนี้จบอาจจะลองทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือต้องลองฝึกนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมได้แต่ให้ทิกนะฮะคือไม่เชิงสอนเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าสอนมันจะต้องแบบว่าบอกทฤษฎีเยอะแยะนะฮะแต่อันนี้ผมให้ทริคในการสอนแล้วกันทริคในการวาดนะฮะให้ทริคในการวาดนะฮะซึ่งใครจะมองว่าเป็นทริคหรือการสอนเลยก็ได้แล้วแต่คนมองนะดวงตาลายตาอะไรมันต้องเขียดเอาเองนะซึ่งการวาด CG ไม่ค่อยไปฟิกกับเรื่องตาเท่าไหร่ลายตาโอเคสมมุติเราลงประมาณนี้เสร็จแล้วนะแล้วก็เก็บงานลบอะไรที่ออกนอกเส้นทีหลังโอเคต่อไปก็ไปเรื่องผมนะฮะการลงสีผมนะฮะก็ต้องคำนึงถึงความมันวาวของเส้นผมเนี่ยแต่ละเส้นเลยไม่ได้แต่ละเส้นนี่แต่ละโซนนะฮะลงคุมโทนผมกันเอาสีที่เข้มที่สุดนะฮะหลังจากที่เราลงผมเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับที่ลงคุมทั้งหมดแล้วนะฮะก็เห็นไหมฮะที่เราลากๆกันแทบตายเนี่ยเส้นเนี่ยมันเริ่มจางหายเราก็ต้องทำการให้เส้นนั้นมันกลับขึ้นมาโดยการไล่เฉดสีไปนั่นเองนะฮะไล่เฉดสีซึ่งพอทำเป็นไฮไลท์อย่างนี้เสร็จนะฮะก็จะเห็นว่าเส้นผมที่เราลากๆกันมานะฮะก็จะกดขึ้นนะฮะเราค่อยไปลงเงาตรงแต่ละเส้นนั่นเองนะฮะในการเอาน้ำหนักเดิมนั่นแหละฮะปาดลงไปเดิมนะฮะอาจจะเพิ่มเงาขึ้นมาเองโดยไม่ต้องตามเส้นมากขึ้นไปนะพยายามปาดเส้นผมนะฮะให้มันเป็นสโลปดาวน์อย่างนี้พอเราลงเงาคร่าวๆเสร็จนะฮะให้ทำการปรับเบลอเพื่อไม่ให้เส้นมันแตกนะฮะจากนั้นลงเงาฮะลงเงาเขาเรียกว่าไฮไลท์นะฮะไฮไลท์ลงไปจะอยู่ตามริมขอบนะฮะพวกที่โดนแสงตรงนี้ใครจะเน้นคมก็ได้นะเอาคมๆหน่อยก็ได้นะฮะให้เราทำการค่อยๆไล่มาอันนี้เป็นเทคนิคของผมตัวผมเองก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะการวาดเงาผมแบบช็อตง่ายๆก็จะค่อยๆไล่แสงเงาเข้ามาตามที่เราล่างโซนผมไว้แล้วก็อาจจะแซมเรื่องของสีเนื้อเข้าไปตรงนี้ด้วยนะฮะตรงผมจะทำให้ผมดูซอฟต์และนิ่มลงเกียบๆปัดๆแซกๆเข้าไปนะ
อันนะฮะเราจะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็คือลงเงาทุกส่วนตัดส่วนให้หมดนะฮะแสงเงาหนีเราก็ลองดูว่าแสงมันจากทางไหนนะฮะโอเคถ้าเราเผลอวาดผิดเราก็แก้ไขนะครับโอเคครับต่อไปก็ลงเงาเสื้อนะฮะลงเงาเสื้อผมจะไล่จากโทนเข้มแล้วไปอ่อนนะฮะมันจะทำให้เราลงง่ายขึ้นนะฮะลงอะไรก็ได้เข้มๆสุดก่อนไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยถมเงานะฮะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพ CG นะฮะการลง CG แบบเบสิกง่ายๆนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย